จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะใครอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์หรือแม้กระทั่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของการบูชาแม่นางรถแต่ละคันเนี่ยจะต้องบูชาอย่างไรบ้างหรือว่านะคะส่งผลอย่างไรกับเรานะส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้5ท่านที่อาจารย์จะมอบยันบรมครูพระพิราบให้ด้วยครับวันนี้ฝนตกมาดูทั่วกรุงเทพหรือเปล่าน่าน่ะสิคะเพื่อทราบข่าวว่าทางภาคอีสานที่ตกกันโอ้โหนะเยอะจริงๆน้ำเนี่ยสมบูรณ์ค่ะนะครับนะครับเนี่ยคือต้องบอกว่าใครกำลังขับรถขับราอยู่ขับรถอย่างระมัดระวังแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ออกไปไหนชมรายการกันก่อนใช่แล้วนะเผื่อจบรายการทุ่มครึ่งแล้วฝนอาจจะหยุดตกก็ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามา SMS กันเลยดีกว่านะคะครับมา SMS ท่านแรกแม่ยานางรถคุณกันทวันรถสีน้ำตาลเลขทะเบียน9843โอ้เขามี2คันค่ะอาจารย์มีสีน้ำตาล9843แล้วก็มีบรอนเทา8667ครับคันนี้นะฮะคันนี้8667นะครับมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเล็กๆนะครับคุณขี่จักรยานด้านหน้านั่นเองฉะนั้นด้านหน้านั้นก็ต้องระวังนะขับยวดยานพาหนะในช่วงที่ต้องเดินทางไกลนะครับคันนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงส่วน9843เรื่องการติดต่อเรื่องการเจรจาเนี่ยสำเร็จดีแต่เพียงแต่ว่านิดเดียวรถคันนี้มีโอกาสนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์แล้วสวดพระคาถานะครับหัวใจพระศิวลีนะก่อนเดินทางด้วยพระคาถานะชาลีตินะครับสวดเนี่ยประจำจะได้เป็นโชคลาภเป็นมหาศาลบ้าน 21/224 เนี่ยโอ้โหผมอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าบ้านนี้ได้สวดมนต์ดังๆนะครับได้เจริญกรรมฐานเยอะๆเนี่ยสภาวะดวงจิตของท่านก็เทพเทวาที่ปกปักรักษาจะได้อุปถัมภ์คำชูและเกื้อกูลได้เป็นวิธีเดียวนะสายตรงเลยที่สามารถจะทำเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ส่งเสริมเต็มๆกับสภาวะนี่ได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่ให้ถึงกับเจ้ากรรมในเวรรวมทั้งพระภูมิเทวาที่อยู่ในถิ่นฐานของท่านด้วยครับค่ะอาราธนาได้แล้วก็ไม่หายแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรวุฒิบอกว่าสวัสดีอาจารย์ฐานนะคะแล้วก็กราบบรมครูพระพิราบด้วยแรงครูครับผมและเลขทะเบียนรถ765เป็นอย่างไรบ้าง765นะฮะ765ช่วงนี้รถ765อันนี้ก็น่าห่วงนะครับในสภาวะเรื่องของการค้ำประกันข้อสัญญาต่างๆข้อตกลงที่มีเนี่ยอาจจะผิดพังหรือว่าพังพลาดหรือแม้แต่นัดหมายแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ช่วงนี้นะครับขาลงนะฮะไม่ควรจะนำรถคันนี้นะเอาไปทำสินเชื่อหรือว่าการลงทุนกับเพื่อนฝูงนะมีโอกาสเสี่ยงสูงนะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วทิศทางอย่างเงี้ยถามว่าจะทำได้ไหมทำได้นะรอจังหวะดีๆนะฮะสักประมาณสัก2อาทิตย์ถัดไปการเจรจาการติดต่อที่ดีกับเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่เจรจาเรื่องการเงินที่ก่อเกิดเป็นสภาวะหนี้นะถ้าจะคิดเป็นหนี้อ่ะกู้หนี้ยืมสินหรือว่าลงทุนกับเพื่อนนะในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องการเงินช่วงอีก2สัปดาห์ดีครับนะก็บอกว่าอ๋อน้อมบูชาครูพิราบนะครับครูพิราบนะครับเอามาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระดูแลการสร้างโบสถ์นั่นเองนะครับเป็นที่ระลึกนั่นเองนะเราสร้างมาเพื่อระลึกถึงครูนะจากนั้นแรงครูก็คือแรงพระนั่นแหละแรงพระครูนั่นเองครับนี่อ่ะธีรวุฒิลายเซ็นหน่อยมั้ยคะธีรวุฒินะฮะไม่ทราบว่าได้หรือยังอ่ะรับไปนะส่วนใครได้แล้วก็บอกด้วยนะว่าได้ลายเซ็นแล้วนะคะลายเซ็นนะอีกหนึ่งวิธีนะครับอย่าลืมนะฮะคิดดีทำดีเจริญในกรรมฐานสมาธิแล้วสิ่งต่างก็จะเกื้อกูลพร้อมกับลายเซ็นด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยครับทะเบียนรถ5185งานเงินโชคลาภมีหรือเปล่าคะเบอร์โทรก็584ชื่อคุณเนี่ยจากหมายเลขเบอร์โทร8584นะครับของคุณก็จะมีนะฮะ Lucky Number เนี่ย1หรือ4ในเบอร์โทรเนี่ยนะอันนั้นมีตัวหนึ่งนะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หรือเสริมแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ต่อเนื่องไปนะครับมี1หรือ4นะฮะเป็น Lucky Number โชคลาภมีไหมนะช่วงนี้ถ้าเสี่ยงดวงมีโอกาสมีลุ้นนะครับนะฮะแต่ก็เอาพอดีหอมปากหอมคออย่าไปติดเยอะนะอย่าไปลงทุนเยอะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเอาแต่พอดีอาจจะเป็นโชคลาภเรื่องการค้าหรือว่าเสี่ยงดวงมันก็มาเล็กๆไม่มากนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจำเริญทำงานอะไรดีแล้วก็บูชาอะไรถึงจะดีค่ะบูชาอะไรดีนะครับนะฮะวันนี้บูชาครูพระพิราบเลยให้1แผ่น1ผืนเลยท่านนี้เป็นผู้โชคดีนะคุณจำเริญปีนี้จะไม่ค่อยดีเรื่องของสุขภาพปรมัยอาจจะถึงขั้นผ่าเจาะในช่วงปลายปีฉะนั้นทำอะไรดีมีโอกาสทำทานนะสร้างกุศลนะอาจจะเป็นเด็กเล็กเยาวชนที่ยากไร้คนยากจนนะหรือจะเติมเต็มด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือในช่วงปลายปีนะวันสำคัญอย่างวันพ่อแห่งชาติก็ได้5ธันวาคมนะช่วงนั้นนะครับถ้าคุณไม่ทำก็ถามว่ามันก็อาจจะเสมอตัวอาจจะมีสภาวะผลกรรมของเดิมของเก่าเนี่ยเข้ามาดูแลทดแทนกับกรรมดีนะฉะนั้น
ทําไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างจะได้ทุเลาบ้างมันไม่ได้วิธีแก้นะครับแต่เอาบุญเอาทานบารมีที่มีเนี่ยเอาไปทุรำสภาวะเก่าของเก่าของเดิมนะการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยผลดีมันจะตามมารวดเร็วด้วยนะครับคุณจำเริญครับดังนั้นช่วงปลายปีต้องระวังเป็นพิเศษครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะได้รับพระยันบรมครูพระวีระไปนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิรัตทะเบียนรถ7000แล้วบอกขอพระยันเลยแลกกับทะเบียนไหมล่ะทะเบียนสวยมากทะเบียนประมูลแน่ๆนะครับดังนั้นแล้วขอพระยันให้เลยนะครับคือถึงแม้ว่า7,000เนี่ยต้องแนะนำเลยนะว่าถ้าได้พยันไปแล้วอย่าลืมนะมีข้อแม้นะถือศีล8ให้ผมสัก2 วันนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยเอาบุญบารมีเนี่ยแผ่ถึงครูบาอาจารย์ที่มีอยู่บรมครูพ่อแก่ปุรุษีถ้ามีความเชื่อนะครับว่าท่านปกปักรักษาเรานะรวมถึงนะฮะมีโอกาสเนี่ยนำนะรถของท่านเนี่ยไปสร้างกุศลใหญ่นะไปห่มผ้าพระธาตุเจดีย์นะตามวัดวาอารามตามที่เขาบูรณะหรือพระธาตุประจำปีก็ได้ยิ่งส่งผลดีนะครับคุณวิรัตนั่นเองกับมอบไปแล้วนะหนึ่งท่านใช่และเป็นศิษย์มีครูด้วยนะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับสุชาชื่อเรียงครับคุณสุชาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมที่ไหนนะฮะสุราษฎร์ธานีรู้สึกเดี๋ยวก่อนหนึ่งขอกราบสวัสดีอาจารย์ถัดถาแล้วก็สวัสดีคุณมุ้ยด้วยนะครับครับโอ้โหมาเต็มยศเลยนะครับมาดูกันว่าลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเคยเจอกันไหมครับเนี่ยคุณสุชาไม่เคยครับแต่ว่าลายเซ็นที่ผมเปลี่ยนแล้วนี่ก็คือเป็นลายเซ็นที่อาจารย์ออกแบบให้อ๋อนะครับได้ลายเซ็นไปแล้วนะครับครับสุราษฎร์ธานีใช่ไหมสุราษฎร์ครับบ้านอยู่สุราษฎร์ครับใช่ไหมพี่ตาคุณคุณตาอยู่ที่ไหนสุราษฎร์หรือเปล่าตากิติศักดิ์อยู่ที่นั่นเปล่าเนี่ยคนใต้เหมือนกันอ่ะเป็นพี่น้องนะฮะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันโอ้ลายเซ็นนี้นิดหนึ่งฝึกนานไหมครับนะฮะลายเซ็นเนี่ยมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำประมาณพอสมควรพี่อาจารย์วันให้สองวันจะจำแม่นเนาะนะดูแล้วดีไซน์การใช้เนี่ยเป็นการเสริมให้ธาตุทั้งสี่แล้วแต่อย่าลืมนะฮะคุณสุชาติดหนึ่งนะพอลายเซ็นดีแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับรถราไม่ได้บอกให้เปลี่ยนคันนะคันนี้เป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่ยากอย่าไปขายเขานะฮะ7518คุณมีทั้ง1 กับ 8เป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขส่งเสริมเติมเต็มเรื่องของการเดินทางกับเพื่อนแต่มีอย่างหนึ่ง7 กับ 5เนี้ยพอมาอยู่ใกล้18ปุ๊บเนี่ยเป็นเลขเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมนะสังเกตไหมหลังๆเนี่ยจะเข้าเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของวัดวาต่างๆได้มากขึ้นใช่ไหมครับคือผมบอกว่าคือปกติครับผมคือปกติเนี่ยจะแวะพักสวดมนต์อยู่แล้วประจำใช่ไหมครับครับตอนคืนเอาบ้านเป็นวัดไงถูกต้องเท่าไหร่ครับปฏิบัติธรรมตรงนี้เยอะๆที่สำคัญนะฮะแต่คุณมีนิดเดียวยิ่งทำเท่าไหร่เหมือนยิ่งนะต้องช่วยคนมากขึ้นทั้งนั้นน่ะก็บอกว่าแรงสัมผัสนะเรื่องของกรรมฐานสมาธิเยอะมันก็ดึงแรงซิกเซนลังสังหรณ์เหมือนเราจะรู้ได้อะไรบางอย่างนะก็ว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวรู้เฉพาะตนเนี่ยตรงนี้เอาไปเชื่อเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้คือไม่ได้ดูดวงนะแต่เป็นการสังเคราะห์คนด้วยทานเนี่ยมันจะมากขึ้นสังเกตไหมใจก็จะเย็นขึ้นแต่ก่อนใจร้อนวู่วามใช่ไหมฮะเจออะไรนะปัดหน้าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเรียกมาคุย ใช่ไหมฮะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วในสภาวะการผ่านตรงนั้นกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นสุชานะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวจะมอบผ้าครูพระพิราบให้1ผืนด้วยในฐานะคนดีคนหนึ่งที่เป็นศิษย์มีครูแล้วติดตามมาตลอดยังไม่เคยเจอกันเลยเนาะนะฮะใช่ครับติดตามตลอดฮะอ๋อนะแล้วอย่างรถของผมนี่จะต้องบูชาอะไรดีครับจริงๆเนี่ยฟังก่อนนะสีเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกคุณตั้งแต่แรกผมเพิ่งมีคนทักเหมือนกันแต่เผอิญไอ้คนเขาว่าถ้าเป็นคนขับที่มีกรรมฐานสมาธิสวดมนต์พระคาถาเยอะสีเขียวกับเกื้อกูลสีเขียวเปรียบเสมือนพรหมวิหาร4นะครับเอามาคุ้มครองปกปักรักษาคุณสังเกตไหมเริ่มจะปฏิบัติขึ้นแนะนำเลยจริงๆคุณก็ทำอยู่แล้วแหละสวดมนต์แล้วกราบให้สนิทใจอาจจะเป็นเทพเทวาที่ปกปักรักษารถทุกคันนะฮะเรือทุกลำมันต้องมีแม่ยานางเราก็ขอพรท่านด้วยดอกกุหลาบแต่เป็นดอกกุหลาบสีขาวแล้วถ้ามีโอกาสแล้วนะครับนะเอาน้ำพระพุทธมนต์นะครับน้ำพระพุทธมนต์ของพระเนี่ยนะครับมาปะพรมด้วยตัวเองก็ได้นะครับสวดอิติปิโสนะฮะที่คุณเคยสวดนั่นแหละบทนั้นนะครับพอสวดต่อเนื่องแล้วก็ปะพรมให้สักหนึ่งครั้งในวันพระใหญ่ก็คือข้างขึ้น15 ค่ำมีผลดีกับคุณครับนะทำไปซะครับผมแล้วก็ยันครูพิราบก็เอาไปติดเอาไปพับใส่ไว้บนคำว่ากระจกด้านบนด้านรถนะครับครับอาจารย์ครับแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวนะเลขที่บ้านของผมเนี่ย456/204เป็นยังไงบ้างครับ456/204ครับ204นะครับครับเลขที่เลขนี้ต้องระวังด้านหลังนะครับ
ด้านหลังเนี่ยครับให้ระวังนะฮะอ่างน้ำอ่างน้ำนะโอ่งน้ำหรือแม้แต่สถานที่กักเก็บน้ำบ่อคลองนะฮะด้านหลังนะจะมีผลเสียกับตัวบ้านคือพูดง่ายว่าของเก่าของเดิมก็อาจจะมีหรือถ้าไม่มีก็ระวังของแตกของหักเนี่ยอยู่ด้านหลังบ้านครับมีผลเสียนะฮะฉะนั้นวิธีนี้ทำไงให้หานะครับวิธีการแก้ชัยภูมิเบื้องต้นนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอาจจะทำไม่เกินกำลังเราใช้วิธีแก้ชัยภูมิง่ายหรือวงจุ้ยง่ายเนี่ยก็คือใช้ผู้ด่างนะครับหนึ่งต้นไว้ในห้องน้ำนะครับมันจะตายครั้งแรกแล้วต่อไปก็จะงอกงามนะฮะครับไว้ในห้องน้ำเลยนะครับใช่แล้วก็หิ้งพระนะฮะหิ้งพระหรือนะโต๊ะหมู่บูชานะครับคุณจำไว้เลยว่าแปลกอย่างนะทิศทางเนี่ยอาจจะเป็นชัยภูมิที่นะไม่มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกทิศมันไม่ตรงใช่ไหมฮะเราก็ใช้วิธีนี้นะครับครับนะคุณใช้วิธีนี้ก่อนหิ้งพระเนี่ยครับจะใช้วิธีโดยการใช้ลูกแก้วกลมๆเห็นไหมครับลูกแก้วกลมๆเนี่ยนะลูกแก้วที่เด็กในตู้ปลาก็มีนะครับลูกแก้วกลมๆเนี่ยสักจำนวนเนี่ย7ลูกด้วยกันแล้วเอาไปไว้นะครับเอาไปไว้ในหิ้งถามว่าไว้เพื่ออะไรคำว่าแก้วนั้นน่ะจะเป็นการปรับท่าให้คุณถามว่ามีช่วยได้ไหมเวลาบริกรรมคาถาก็ใช้อธิษฐานจิตจากลูกแก้วนั้นนะสวดมนต์ได้แหละฮะอธิษฐานจิตแล้วก็วางไว้คุณจริงๆแล้วคุณมีพื้นเรื่องของกรรมฐานสมาธิใช่ไหมครับทำอย่างเนี้ยแล้วก็อธิษฐานจิตในลูกแก้วนั้นสวดมนต์เนี่ยพยายามใช้ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เอาแก้วนั้นเนี่ยไปไว้ตรงไหนเอาไว้ไปตรงฐานพระอย่างต่อเนื่องคือสวดเวลาพระใหญ่หรือว่าวันสำคัญก็ได้ก็สวดบทยาวไปเลยนะแถมท้ายด้วยยอดพระกันไตรปิฎกสักนิดนึงยิ่งดีครับนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับอีกสักหนึ่งคำถามนะครับสุขภาพด้วยต้องระวังนะฮะของเก่าของเดิมที่ป่วยเจ็บกำลังกลับเข้ามาเพราะว่าบ้านเลขที่เนี้ยมักจะป่วยเจ็บเรื่องอะไรบ้างเรื่องกระดูกข้อเท้านะเรื่องปัญหาเรื่องของนะฮะหลอดเลือดนะเรื่องหัวใจนะอันนั้นต้องระวังนะฉะนั้นก็ดูแลเซฟในเรื่องของอาหารไปนิดนึงยิ่งดีครับดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับได้ครับอาจารย์ครับแล้วอีกเรื่องนึงได้ไหมครับสุดท้ายนะท้ายสุดนะครับครับผมเมื่อไหร่จะหมดหนี้ฮะเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะครับนี่ผมว่ายังต่อเนื่องเรื่องหนี้นะครับยังซ้ำซ้อนอยู่ปีนี้ทำใจนะครับมันเหมือนเราเองเราก็พยายามนะฮะคุณเป็นคนปีนี้เริ่มกระชับตัวรัดเข็มขัดมากขึ้นแต่ช่องว่างนะช่องว่างนี่แปลกอย่างเป็นช่องว่างที่ซ้ำซ้อนเป็นช่องว่างที่ว่าเราก็เสียไม่ได้นะในเรื่องของหนี้อ่ะแล้วเป็นหนี้ก้อนโตก้อนใหญ่ซึ่งตอนนี้มันก็ทุเลาขึ้นเรื่อยๆรอบปีหน้าชัดเจนดีขึ้นเดือนพฤษภาครับนะช่วงนี้ทำใจนิดนึงก็เป็นมาเยอะแล้วมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ความทุเรานี่กำลังจะมาแล้วใช้เลเซนนี้นะครับแล้วก็คิดดีปฏิบัติชอบสิ่งต่างๆก็ผ่านไปได้ดีนะครับครับอาจารย์ครับเมื่อไหร่อาจารย์จะมาจัดที่สุราษฎร์บ้างอ๋อมีที่ผมจัดมาแล้วครับผมจะไปเดือนหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก่อนครับเดี๋ยวลองดูกันนะยังไม่เคยลงมาเลยยังไม่เคยลงไปที่ใต้กระจายกสิณไฟเลยนะครับเดี๋ยวไปกันไปกันวันก่อนเห็นอาจารย์มาหาอะไรนะมณฑลอ๋อมณฑลใช่ครับนะก่อนจะหล่อพระเนื้อตรงนั้นนะครับอ๋อยังแสดงว่าติดตามมาโดยตลอดเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยียนนะครับจะได้ไปเจอชาวภาคใต้มั่งนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับโอ้โหวันนี้ตัวที่ตัวไทยภาคใต้นะเรียกร้องแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้ไปกันแต่แล่งไต่กลับมาเอาล่ะSMS ท่านต่อมาคุณเพ็ญพรทะเบียนรถ372บูชาอย่างไรถามโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะมาดูที่คันนี้ก่อนเลยครับ372นะฮะ372เป็นอย่างไรบ้างนะครับถามว่ามีโชคลาภไหมนะครับเน้นเลยนะครับว่ายังไม่มีฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงเสี่ยงแล้วเนี่ยก็เจ็บตัวแล้วจะเพิ่งเสี่ยงสุขภาพช่วงนี้ป่วยเจ็บต่างๆนะจากสิ่งที่คุณถามมาดีขึ้นไหมคุณเพ็ญพรโอกาสที่จะมีทิศทางนะในการป่วยเจ็บดีขึ้นได้อยู่ได้ยาที่ดีฉะนั้นแล้วโรคเก่าของเดิมเริ่มทุเลาแล้วนะครับSMS ต่อมาค่ะครับคุณวิระมาสักครู่ผ่านไปแล้วใช่ครับส่งมาอีก SMS ต่อมาค่ะนะครับคุณเอกสุปวีออกรถใหม่วันไหนดีคะครูนะครับสีบอลเงินด้วยเขามาหาเราบ่อยใช่ค่ะสุปวีนะครับผมจำได้มากี่ทีก็ขอเลเซนไปตลอดมาเจอกันออกรถใหม่ดีใจด้วยมาเป็นหวานกำลังใจให้เราอ่ะมาสีบอลก่อนนะฮะสีบอลเงินดูว่าถูกโฉลกกันไหมจากชื่อคุณนะครับชาตินักรบนี่ของคุณเนี่ยใช้สีที่เป็นธาตุน้ำสีบอลเงินสีขาวได้ดีครับเลขมงคลนะครับนะมอบให้เลยนะครับจะได้นะฮะเลขที่ดีนะครับ3แล้วก็เลขอีกตัวนึงก็จะเป็นเลข737นะครับจะเป็น7137อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแต่ให้มี7หรือ3เข้าอยู่ในทะเบียนนั้นด้วยเพราะบางครั้งถ้าพลิกไปเดี๋ยวไปเลขประมูลก็เสียตุ้งสตังเอาถูกๆนะครับเอาสบายๆแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็คงเลือกเอา3หรือ7นะฮะอยู่ท้าย
ทะเบียนของคุณนะครับจะ3ตัวหรือ4ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าลายเซ็นคงได้แล้วได้แล้วนะครับนะจำได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณประภาพรนะคะเลขทะเบียนรถ6874ขอลายเซ็นด้วยค่ะแสดงครับติดตามรับชมรายการครับเพิ่งอาจจะชมหรือว่ายังไม่ถึงคิวคุณก็ยังไงนะไม่ถึงคิวแรนดอมมา6874นะครับถามว่าไม่ได้ถามมาแต่ตอบให้แล้วกัน6874นะฮะรถคันนี้นะฮะถ้าเป็นข้าราชการงานประจำดีกำลังจะบอกว่าข่าวดีจากเจ้าของคันนี้นะจะได้ขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานแล้วก็ปรับเรื่องโบนัสด้วยนะครับจะมีเงินนะจะมีโชคลาภเรื่องการงานเข้ามามาช่วงไหนคุณลุ้นได้เลยนะครับว่าประมาณตั้งแต่กันยาถึงกลางๆพฤศจิกาเนี่ยข่าวดีมาเรื่องเงินแล้วก็กระเป๋าจะหนักช่วงนั้นเลยแต่ช่วงนี้เงินเฟ้อครับรั่วตลอดร่วงตลอดนั้นกระชับนิดนึงนะครับการเงินไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะแล้วก็ลายเซ็นคุณประภาพรทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะตอนนี้พระยันบรมครูพระพิราบยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันแต่ว่ามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันก่อนเลยดีกว่า SMS ต่อมาค่ะมาสายผู้โชคดีก่อนเนาะสวัสดีค่ะแสดงว่านุ่มมวยนึกถึงคุณประภาพรอยู่นะครับสายผู้โชคดีสวัสดีค่ะเพราะว่าเขาก็มาจาก SMS นะฮะที่ส่งเข้ามาแล้วก็ส่งให้ผู้โชคดีเจอเลยครับสวัสดีค่ะครับหายเลยสวัสดีค่ะมาฟ้ากับฝนนะครับเดี๋ยวครับยังอยู่สวัสดีครับคุณอะไรฮะนิรุตครับคุณนิรุตครับจากจังหวัดไหนเอ่ยอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพนี่เองกรุงเทพอยู่อำเภออะไรครับอยู่สมุทรปราการเนี่ยครับอำเภอสมุทรปราการอยู่สมุทรปราการจังหวัดกรุงเทพอยู่ใกล้ๆกันครับอ๋อเป็นพี่น้องกันจ้ะมาคุณนิรุตลายเซ็นพร้อมกับทะเบียนรถด้วยคุณนิรุตเซ็นเหมือนดาวเลยนะฮะจริงๆเนี่ยการที่เซ็นนะฮะการเซ็นคาบซึ่งกันและกันธาตุดินแล้วก็ใช้ธาตุน้ำเอามาตัดระหว่างซึ่งกันและกันนั่นคือปัญหาร้าวรานเรื่องครอบครัวฉะนั้นแล้วต้องระวังนะลายเซ็นเนี้ยถ้าไปใช้บ่อยๆไปเซ็นสิ่งที่ตกลงกับเพื่อนหรือว่ามิตรใกล้ชิดเนี่ยถึงขั้นกับว่าเลิกคบเลยนะครับต้องระวังนะคือเราเป็นเอกเทศกับความคิดเยอะแล้วชัดเจนกับความคิดถ้าไม่ใช่ถ้าไม่จริงคุณถอยเลยฉะนั้นนี่รายการเราชัดเจนค่ะนี่ครับนี่รุดเลยดูต่อนะเอาเป็นคนที่เชื่ออะไรยากนะเพราะว่าฐานล่างการตัดลายเซ็นมีปัญหาครับนะเดี๋ยวดูแล้วแก้ให้นะครับคุณนิรุตเนาะอาจจะมีลายเซ็นที่ดีเราเซ็นคล้ายๆภาษาอังกฤษใช่ไหมตัว N น่ะแล้วก็ตวัดกลับไปคล้ายๆกับว่าตัวนึงคล้ายๆตัว S แต่เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้กลับมาเรื่องรถลาก่อนนะฮะทะเบียนรถนี้3752นะครับคุณนิรุตมีรถกี่คันครับมีรถเป็นรถรถยนต์1คันแล้วอีกคันนึงจะมีปัญหาอีกคันนึงจะมีอุบัติเหตุคันนี้ไม่เป็นไรผมกำลังที่ถามว่าอีกคันนึงที่ไม่ได้ถามมาเนี่ยทะเบียนอะไรนะครับขอดูทะเบียนหน้านิดนึง363ครับ363นะครับเป็นรถอะไรฮะครับมอเตอร์ไซค์ครับ363คันนี้นะครับที่ผมบอกว่าจากรถคันนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมาดูเรื่องราวของรถใกล้เคียงเนี่ยรถคันนี้จะลื่นหกตกล้มอาทิตย์หน้าต้องระวังเนาะนิรุตบางครั้งเนี่ยสุดประการก็ฝนก็เยอะน้ำก็ปิ่มๆแล้วอาจจะท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างแล้วแต่หน้าฝนตกไหมวันนี้ครับฝนตกไหมคึ้มๆครับยังตกครับแถวบางใหญ่นี่ตกเรียบร้อยฟ้านางลั่นคลื่นน้ำจะได้เยอะๆประปาจะได้ไหลคล่องตัวมาดูตรงนี้นะครับ363ลื่น6ตกล้มนะครับระวังการเขาเรียกว่าเวลาจอดเนี่ยก็จะมีการขาตั้งนะฮะอาจไม่ชัดเจนหรือว่าแม้แต่ทางแยกทางเลี้ยวขับเองหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยได้ขับครับแฟนขับครับแฟนขับนะฮะแฟนก็จริงๆเนี่ยเหมือนกับจับรถขับรถแข็งแต่ว่าเขาก็จริงๆเนี่ยในความประมาทมีคือบางครั้งเนี่ยเราเร่งรีบอะช่วงชั่วโมงเร่งรีบเป็นช่วงเช้าด้วยนะที่ผมได้วิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นช่วงเช้าฉะนั้นคุณนิรุตต้องระวัง363นะฮะอันนี้บอกไว้เป็นเบื้องต้นส่วนคันนี้บ้างอะแล้วทำไงอาจารย์ไอ้คันนี้3752นะครับสีอะไรเอ่ยนะครับ37น่าจะเป็นสีฟ้าๆนะนะฮะฟ้าหรือน้ำเงินน่ะใช่ครับครับผมคันนี้นะครับระวังช่วงเปิดปิดนะครับเปิดปิดประตูนะเปิดปิดประตูด้านขวามือคนขับนะครับก็จะมีนะรอยขูดรอยกระแทกระหว่างบานประตูนะฉะนั้นหน้าหลังนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะแต่ว่าไอ้ด้านข้างมันจะมาอีกหนึ่งแผลก็ต้องระวังแต่ไม่เป็นเยอะนะฮะด้านอีกข้างหนึ่งนะอันนี้คือด้านซ้ายด้านคนขับเปิดเนี่ยต้องระวังนะกระแทกไอ้ราวเหล็กหรือแม้แต่ของที่เขานะอยู่ข้างๆคนอื่นเขาจะมีปัญหามีขูดขีดเล็กๆนะครับอุบัติเหตุใหญ่ผ่านไปแล้วครับไม่เจอไม่เจอนะอ้าวแล้วก็บูชานิดนึงแหมเห็นรถคันนี้อยากให้ท้าวเวสสุวรรณนะครับเอาไว้ปกปักรักษาก็เป็นพระองค์ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งเนี่ยที่ให้เรื่องโชคลาภเดี๋ยวมอบท้าวเวสสุวรรณให้หนึ่งองค์ด้วยนะคุณนิรุตเป็นผู้โชคดีด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับอ้าวมีคำถามไหมครับเชิญครับถ้า
อยากแต่ว่ารถคันนี้ครับว่าจะทำธุรกิจดีไหมครับทำธุรกิจเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเคยเอาไปทำยังเพราะว่าดูแล้วอ่ะมันมีแนวโน้มว่าทำแล้วเจ๊งนะครับนะครับฟังก่อนนะเพราะว่าคิดหลายคิดไงอย่าเพิ่งทำถ้าทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รถไม่ดีคนคือมันเป็นที่คนแล้วตอนนี้นะฮะเราตอนนี้ถ้าจะไปทำไปแพ็กทีมใครจะทำนะฮะอย่าไปเริ่มต้นเพราะมีแนวโน้มที่เขาจะเอาเปรียบคุณเหนื่อยฟรีครับแล้วถามว่าแล้วมีช่วงเวลาช่วงของคุณที่จะดีเนี่ยช่วงไหนช่วงประมาณหลังวันแม่วันที่15ไปแล้ว15สิงหาขาขึ้นแต่ช่วงนี้คุณก็คิดไปหลายเรื่องใช่ไหมอยากทำนู่นอยากทำนี่นะเหมือนคนอื่นเขานะจังหวะยังไม่ค่อยเปิดนะแล้วจะเป็นช่วงดีกับคุณนะครับครับผมครับนิรุตเปลี่ยนลายเซ็นใหม่แนะนำนะฮะเดี๋ยวผมจะมอบให้พอดีผมไม่ได้ดูอยู่นะครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเป็นผู้โชคดีไงฮะเดี๋ยวก็จะจัดส่งไปให้นะครับเราโฟนอินอยู่เดี๋ยวผมส่งไปให้แต่อย่าลืมก็ยังไงก็ตามระวังรถคันนั้น363ดีๆนะนรุตนะบอกคุณพี่ผู้หญิงเขานิดนึงนะช่วงนี้เขาขี้ลืมบ่อยด้วยนะต้องระวังนะฮะแต่เขาไม่ลืมอย่างเดียวหัวใจคุณนิรุตนะครับนะครับเขารักโอ้โหครับนะครับเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นกับพี่ผู้หญิงเขายิ้มมีเสน่ห์นะเป็นอย่างนั้นเนาะหลงไหลในรอยยิ้มใช่ไหมนะครับเอาเอาละนะขอบคุณค่ะครับนั่นแหละครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ท่านบางทีเดี๋ยวฝนตกกลับบ้านไม่ทันก็มีหรือว่าติดภารกิจอยู่นะก็ดูใน YouTube ก็ได้ใช่ค่ะได้แล้วครับย้อนหลัง YouTube ได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อคุณเมธาพรว่าอย่างไรครับเลขทะเบียน1402เป็นอย่างไรบ้าง1402เป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะทราบเหมือนคุณดิรุตใช่มั้ยฮะใช่ครับ1402เนี่ยลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคืออะไรนะฮะจากหมายเลขรถนะฮะแล้วก็ส่งผลให้เรื่องเบอร์โทรเนี่ยของคุณเนี่ยจะมี4ตัวหนึ่งกับเลข5 4กับ5เป็นอำนาจเรื่องการเงินส่งเสริมเติมเต็มไปใช้สิ่งใดก็ตามนะจะได้เสริมหลากหลายอย่างนะฮะจะเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ด้วยนะครับไม่ว่าดินน้ำลมไฟประกอบให้เป็นเรื่องของทรัพย์ที่ดีเกิดขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคุณเป็นคนที่ไม่มักต่อการบนบานศาลกล่าวเวลาขอพรเนี่ยสมาธิกรรมฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาทำอย่างนี้บ้างนะครับช่วงแผ่เมตตาให้แผ่ถึงตัวเองหังสึกโตโหมิข้าพเจ้าขอแผ่กุศลทั้งปวงนะหลังจากที่แผ่ให้เทพเทวดาให้ครูบาอาจารย์ให้พ่อแม่บิดามารดาแล้วก็ให้ตัวเราเองด้วยหังสึกโตโหมินะครับทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีนะครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณรงค์ชัยทะเบียนรถนะคะ2441นครราชสีมาควรบูชาอะไรแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยนครราชสีมา2-3วันที่แล้วโอ้โหน้ำท่วมห้างใหญ่เลยครับพื้นท่วมเลยท่วมหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปเจอก็ไปมาผู้บริหารเจ้าของเทพบันพี่ต่ายก็บอกว่าโอ้โหน้ำท่วมจริงอาจารย์เมื่อวานนี้ฝนก็ตกเยอะดังนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้มีโอกาสป่วยเจ็บครับณรงค์นะฮะจากทะเบียนนี้2441เนี่ยเรื่องภูมิแพ้เรื่องไมเกรนความเครียดมาโดยสม่ำเสมอนะฉะนั้นอาการปวดอาการเจ็บเนี่ยมาแก้ไขได้ถ้าคุณออกกำลังกายเหมือนเดิมอย่างสม่ำเสมอได้ณรงค์ชัยเนี่ยมันมีสภาวะกรรมกับสุนัขกับหมาแมวนะอันนี้ต้องระวังคุณควรจะปลดปล่อยด้วยการนะฮะชำระอาหารนะทีนี้ก็มีมูลนิธิองค์กรต่างๆที่ดูแลเรื่องสุนัขหมาแมวเนี่ยเอาไปช่วยเขาโอนเงินไปก็ได้หรือว่าเอาไปให้ด้วยตัวเองก็ดีลองทำดูแล้วก็จะดีส่วนการบูชานะครับบูชาอะไรดีบูชาพระพรหมนะครับนะพระพรหมจะส่งเสริมเติมเต็มในเรื่องของหน้าที่การงานและก็เรื่องความรักด้วยลายเซ็นมอบให้เลยนะครับคุณณรงค์ชัยทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะตอนนี้สำหรับพระยานบรมครูพระพิราบมีเหลือ3ท่านด้วยกันเต็มเต็ม SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณปรินครับเลขทะเบียนรถ219เป็นจักรยานยนต์นะถามการงานการเงินแล้วขอพรครูค่ะเข้าสปก็คือสุดประการไม่ใช่สปปนะครับมาดูกันขอพรครูก็มอบพยัญครูให้แล้วกันนะครับสิทธิ์มีครูนะฮะฉะนั้นถามว่าในส่วนที่219เนี่ยการงานจะดีไหมการงานไม่ค่อยดีเท่าควรมีโอกาสขัดแย้งความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็รวมถึงว่าถ้าคุณทำงานนะตอนนี้เบื่อจากอยากนะทิ้งไปก่อนนะฮะปล่อยวางไปก่อนแล้วก็เอาอารมณ์ที่ดีๆเอาจิตที่ดีๆมองโลกในแง่ดีเนี่ยผสมผสานกับเขาพูดก็เหมือนว่าเรามีของดีไงเขาเลยพูดถึงเรื่องราวคุณจะน้อยเนื้อต่ำใจเล็กๆแค่นั้นเองแต่ไม่กลัวนะฮะงานยังมีผู้ใหญ่นะเข้ามาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เพื่อนรอบข้างยังพอมีปัจจัยที่ดีแต่การเงินช่วงนี้นะครับให้คุณเนี่ยตระหนักเลยว่าสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งที่ติดตามนี่หรือว่ากำลังจะได้เงินทรัพย์ก้อนใหม่นะมาแน่นะครับมาช่วงเดือนไหนมาช่วงปลายเดือนนี้นะครับข่าวดีเรื่องการเงินจะดีขึ้นปลายเดือนนี้ครับ
ลายเซ็นคงได้แล้วได้แล้วนะครับเราจะบอกว่าครูด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็สำหรับผู้โชคดีวันนี้นะคะต้องบอกว่าเหลืออีก2ท่านสำหรับพระยันบรมครูพระพิราบรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะส่วนใครจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้2หมายเลขด้วยกันพักกันสักครู่ค่ะ